สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เปิดในเกมวอลเปอร์ชิพนะฮะในนี้ก็คือเรือสเล็มนะฮะโอเคละเอาละลำนี้ไม่มีในการเปลี่ยนแปลงนะฮะเหมือนเดิมฮะเพียงแค่ว่าผมใส่รีโหลดเข้าไปแทนที่จะเป็นยีไกนะฮะคือสเปคเดียวกับเดียบอยนะฮะแต่มีความต่างก็คือไม่มีแท่น20มม.นะฮะจะมีแต่แท่น3นิ้วนะฮะรู้จักเหมือนกันหมดนะฮะใกล้กับเดย์บอยแต่ไม่ใช่เป็นเดย์บอยคลาสนะฮะเอ้ยแต่ก็ใช่แต่คือเดย์บอยคลาสนะฮะแต่คือเพิ่มความต่างเข้าไปก็คือเลือดน้อยกว่าเดิม600หน่วยก่อกันต่อไม่ต่างกันก็เพราะว่าผมใส่เราเป็นคอนโทรลซิสเต็มมอด1เข้าไปนะฮะเพราะว่า1เลยนะเรดาร์ระยะสั้นมากและแอคทีฟได้สั้นมากเหมือนกันนะคือในขณะที่เดย์บอยดีเทคได้ที่9.9กิโลเมตรหรือ10กิโลเมตรนะฮะและแอคทีฟได้นานถึง40วินาทีนะฮะส่วนเซเลมจะมีฮิลเลอร์คือเรดาร์หรือไฮโดรคอสติกเซิร์ชนะฮะซึ่งไฮโดรคอสติกนี่5กิโลเมตรกับเรดาร์ที่8.5กิโลเมตรต้องเลือกเอานะตรวจหลังกรอบแบบเข้าระยะประชิดไฮโดรคอสติกเซิร์ชจะได้เปรียบสุดส่วนเซเว่นและเรดาร์เนี่ยตรวจในระยะไกลนะฮะแต่จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันช่องนี้ก็มีแค่ GPS 10ไฟล์นะฮะกับฮิวน้ำชานะฮะทีละพัน192หน่วยรวมกับธงแล้วนะส่วนกับไอ้เดมอยเนี่ย303หน่วยแต่เซเลม1,192หน่วยนะฮะซึ่งมาดูกับของไออังกฤษขณะที่ฮิวอยู่ที่1,039หน่วยนะฮะนาเลอร์43,300กับของเคอร์เออร์ฮิว1,989หน่วยที่เลือก82,900หน่วยนะฮะซึ่งจะเป็นข้อดีอย่างมากในการบุกแบบระยะประชิดแบบเหมือนจุดตัวแล้วค่าศึกล้อมประมาณนี้ฮะบุกเดียวจะบุกได้แต่ต้องบุกแบบค่อนข้างเซฟนิดนึงนะจะฮิวเจลี่โดดอยู่ที่76วินาทีและแอคทีฟที่20วินาทีแอคทีฟ20วินาทีนี่แหละฮะตัวดีเลยฮะฮิวได้ขึ้นมาประมาณ23,000หน่วยนะฮะแบบตัวเฮฟวี่ดาเมจเหมือนตอนถอยฮะถอยเสร็จไม่ตัวดีเทคแล้วอาจจะยกไฟไหม้อยู่กดฮิวกลับมาเลือดเต็มฝันตรงข้าม what the fuck เลยทีเดียวนะฮะว่าทำไมเลือดมันเต็มทำไมเลือดเยอะขนาดนั้นประหลาดใจได้แบบเซอร์ไพรส์ได้นะฮะโอเคพูดถึงเรื่องโค้ชนิดนึงนะฮะจาก2คลิปที่แล้วที่ผมจัดไปหลายคนได้หลายคนไม่ได้ไปดูเอานะเพราะว่าผมต้องวางสุ่มช่วงเวลา ไอ้สุ่มช่วงนี่แหละตัวดีฮะแต่คนอย่างนึงนะแบ่งคนหน่อยนะไอ้คนนั้นได้โค้ชแล้วคนนี้ได้โค้ชแล้วช่วยกันแบ่งหน่อยนะฮะไม่ใช่แบบเฮ้ยกูจะเอาโค้ชกูจะโค้ชคนเดียวประมาณนี้ไม่เอานะฮะจะไม่แจกแล้วนะถ้าเกิดจับได้นะเอาละเซเล่มจะไม่เป็นเรือฟรี XP จะไม่เป็นเรือแข่งบอลจะไม่เป็นเรือพรีเมียมแต่จะได้จากอะไรเอาละ1เลยนะเซเล่มจะได้จากทรัพยากรในแข่งบอลเนี่ยที่หามาเนี่ยจะเป็นน้ำมันเนาะหลักๆตอนนี้จะเป็นน้ำมันแต่แต่คราวต่อไปนี่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเหล็กกับคอร์คือไอ้เหล็กกับถ่านนะฮะจะเพิ่มเข้ามาในการทำวิจัยส่วนในเรือของเซเล่นนะฮะไปแค่นี้พอนะเตรียมตัวฮะโอเคจะในเกมเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะโอ้ไม่นะอีพิกแคมเปอร์ซึ่งก็เกดานี้ประจำอยู่แล้วนะคนเขาแคมป์กันนี่เราก็เอารีโหลดมาด้วยดิแบบนี้ชอบยิงไกลมากกว่าเวลายิงไกลเนี่ยมันจะปวดบีบีในแมปเปิดได้นะโดยเฉพาะส่วนตรงนี้ถ้าเกิดอยู่รุ่นแรกก็ปวดตรงนี้ได้ทีนี้เป็นรีโหลดต้องตั้งรับหน่อยตัวชอบยิงไกลมากกว่าจะเป็นนะมันรีโหลดมั้ง
ความรู้สึกก็คือดรอปเอชินเป็นกระแสน่าจะอยู่ในจุดแคปแล้วเร็วขนาดนี้แต่มีความเป็นได้คือเป็นเสียงอย่างก่อนดีเนี่ยก่อนไม่ต้องเยอะต้องแยะมอสคว้าเอาละเอาไม่จะทอยโอ้โหขอบคุณมีถออัพเลือดสัญญาณไม่ใช่ชิมะแน่นอนไม่ก็เกลิ่งเดายากนะถ้าเกิดอีแค่แบบเนี้ยชิมะออกข้างขอบคุณเรด้ามาเรด้ากลับไปโกหมดหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิถอยดีกว่าสภาวิค่อยซ่อมใหม่ได้หนิงดังไหมเนี่ยชีมาเจ็บหนักฮะปะทะไม่ได้เลยเรด้าพร้อมใช้งานแต่เกินระยะใครตายยามาโตโอเคโทรไฟก่อนโทรไฟก่อนตอนนี้ชิมะไปแล้วนะโอเคชิมะไปแล้วหยุดที่ได้หยุดเดือก่อนมาตรงนี้ก่อนยิงไปไฟหนึ่ง
สือหยาไปแล้วเหลืออีกหนึ่งลำเป็นกีริงทางนี้ดันไม่ได้เลยล้อก็ยิงสักไกลโฮไฟนะโฮไฟอย่ายิงอย่ายิงเป็นอาคารก็อยากจะยิงให้เขาเห็นตัวเล่นตอนที่ชิมะควรมาสปอตตรงแยกร้านเนี่ยแล้วก็โดนเรดาร์ไอ้บอสคว้าจะตาบอกก็ตรงเนี้ยเดินไปแล้วเดินกับทีโต้ได้อยู่ฮะตอนนี้ก็คือตาบอดนะฮะมีซูนี่มียาข้างไว้จังรับตรงนี้แหละ союзники прикрывайте указанный объект enemy cruiser sighted หัวล้อไปหัวล้อไปหัวล้อไปโอเคทะลุได้แล้วโหลด AP รอจะโดนให้อีกอยู่ตรงนู้นน่ะแหละเดี๋ยวถ้าไปไม่เจอกีลิงวิ่งหนีไปแล้วอ้าวกลับไปอีกเออดีมากบิสมาร์กก่อนแล้วกันอันตรายกว่าไปว่าจะไปยิงไอ้มอสควาหน่อยน้อยตัวทันไม่พับไม่ไปเลยยิงไม่ข้ามเลยสักนิดอ
ือว่าเออกับออโต้โหลดเด้อ Enemy Cruiser Founder Force เอ้ยทริปเปิ้ลต่อยไปยังราชบ้านเขาอีกไปราชบ้านเขาฮะSE รวมไป 54,000 AP รวมไป 45,000 ฮะมิสมังรับประเด็นเต็ม 18,000 ฮะมอสคว้า 18,000 เหมือนกันมิสซูรี่เฮดออนไซส่วน2ลำนี้เปิดบอร์ดไซฮะแล้วก็ไปลัดอีก โอเคถึงบอกไงว่าลำนี้มันเป็นเรือดีตอนรับดาเมจแบบเนี้ยหิวพืชมาหิวพืชมาทีเต็มหลอดนะฮะประมาณนี้ฮะโดนไฟ4จุดไฟคอกแทบตายเขาฟื้นกลับมาพร้อมลบเอาละไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอีก